หัวหน้าพรรคก้าวไกลยืนยันไม่ปลุกมวลชนเป็นเกราะกำบังคดีถือหุ้นสื่อปล่อยเป็นกระบวนการกฎหมายถ้าเอามาเป็นเกราะกำบังคงไม่ต้องทำกันบ้านหาข้อมูลส่วนการเดินทางลงพื้นที่ลำพูนลำปางเชียงใหม่ไม่ได้วัดพลังกับใครแต่เป็นการวัดปัญหาวัดศักยภาพของแต่ละพื้นที่เลขาธิการพรรคเพื่อไทยไม่กังวลว่าที่ส.ส.เพื่อไทยถูกแขวนชื่อเหตุมีเรื่องร้องคัดค้านลุ้นเก้าอี้เพิ่มเขตทุจริตเลือกตั้งยืนยันเก้าอี้ประธานสภายังไม่เคาะปัดโผนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นข่าวปลอมตำรวจร่วมกับกรมศุลกากรจับ5เจ้าหน้าที่ศุลกากรและ2พลเรือนอดีตผอ.ศุลกากรท่าเรือรวม7คนทุจริตยักยอกขายปลาปันส่วนจากการยึดของกลางเรือประมงมูลค่า400ล้านบาทกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแนะปรับตัวเจาะตลาดเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตสูงคาดปี2568ยอดค้าปลีกจะสูงถึง 3.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐโดยควรลงทุนร้านค้าแบบเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตใช้ช่องทางออนไลน์เจาะผู้บริโภคหนุ่มสาวสำนักข่าว AFP รายงานว่าการส่งออกด้านกลาโหมของอิสราเอลแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 435,000 ล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมาโดยกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งเพิ่งสถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลมีสัดส่วนเกือบ1/4ของสัญญาซื้อขายทั้งหมด